ด้านหน้านี่จะเป็นห้องอากาศปกครองแผงไซสมูทสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเนาะบริเวณจุดนี้น่าจะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์สบายดีทุกคนตอนนี้ปฐมดินกับไอเสียงก็มาฮอดแล้วไซสมูทเนาะเมืองอนุวงศ์สถานที่ที่หลายๆคนอยากจะมาอยู่ซากหลังของปฐมดินนี่ออกไปนี่เนาะก็จะเป็นภูเบี้ยแต่ว่าปฐมดินมามื้อนี้หั่นมาช่วงนี้หั่นอันนั้นน่ะอันจะว่าจังไดอ่ะมีหมอกควันเต็มไปหมดเนาะก็เลยว่าบ่สามารถที่จะเห็นภูเบี้ยปกติแล้วถ้าเฮามายืนอยู่บ่นี้เฮาจะเห็นภูเบี้ยอยู่บ่นี้ล่ะเฮาจะเห็นเป็นภูเบี้ยสูงๆอยู่เลยล่ะใช่ป่ะมาช่วงนี้หั่นมีหมอกควันหลายช่วงที่เขาเจ้าอันนั้นน่ะเฮาก็ฮอดแล้วใส่สมบูรณ์สําหรับวิดีโอนี้เนาะปฐมดินกับไฮเสียงเลยพวกเฮาจะไปเบิ่งวังน้ําเขียวกันมาสุแล้วปฐมดินบ่ฮู้ว่ามีบ่วังน้ําเขียวใช่ป่ะหลังๆมานี่เห็นเขาเจ้าแชร์กันลงในเฟซในอย่างนะวังน้ำเขียววังน้ำเขียวน่าจะไปทางนี้แหละนะไปทางที่จะไปหาภูเบี้ยนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าวังน้ำเขียวหันบรรยากาศจะเป็นอะไรทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่บนบริเวณหันจะเป็นอะไรก็ไปติดตามเบิ่งน้ำกันนะเดี๋ยวจะขี่รถจักรให้ไปไปลงไปทางนี้เนาะหลังของปฐมดินนี่จะเป็นจะว่าจังไดอ่ะจะเป็นห้วยนะเป็นห้วยหรือเป็นสายน้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองไซสมุนแห่งนี้ลงว่าเมืองไซสมุนตลอดเนาะเมืองอนุวงศ์แห่งนี้ส่วนด้านหน้านี่จะเป็นห้องอากาศปกครองแผงไซสมุนเนาะตั้งอยู่ติดกับตีนภูนี่เลยงามๆเดี๋ยวเฮาก็จะขี่รถไปตามเส้นทางนี้ไปเบิ่งกันว่าวังน้ําเขียวมันจะเป็นจังไดเนาะจากบริเวณจุดนี้ไปเมืองลองแจ้ง40กิโลเมตรเลยก็มีเส้นทางไปเมืองลองแจ้งเส้นเดียวกันแต่บ่แน่ใจว่าเส้นทางช่วงนี้ฮั่นจะเป็นจังได๋อยู่ที่เมืองอนุวงศ์เทศบาลแผงไซสมุนแห่งนี้เส้นทางหลายๆเส้นเนาะเพิ่นก็จะปลูกคอนกรีตไว้เลยเนาะเนื่องจากว่าเป็นตัวเมืองใหม่ก็เป็นแผงน้องใหม่ล่าสุดของประเทศลาวเฮาเนาะแผงไซสมุนแล้วก็เป็นการสร้างตัวเมืองใหม่ของแผงแห่งนี้แล้วก็เส้นทางหลายๆเส้นทางเพิ่นก็เลยปลูกคอนกรีตไปเลยเนาะก็ปลูกคอนกรีตแล้วก็จบไปเลยว่าซะๆหมายถึงว่ากุ้มหลายปีเลยเนาะถ้าปลูกอย่างลาดอย่างบางทีก็ถ้าเอาลาดบ่หนานี่แหละเดี๋ยวก็เตเดี๋ยวก็เพก็ได้แตกตลอดเนาะแต่ว่าเมืองนี่หลายๆเส้นนี่เพิ่นปลูกคอนกรีตไปเลยเนี่ยภูผาป่าไม้งามได้อยู่ที่น่ะอยู่เมืองแห่งนี้น่ะทุกคนสังเกตเห็นบ่นี่เป็นผู้เป็นผาผู้เห็นปูนเนี่ยสินะเป็นผาตั้งผาหยังฮะนะก็สวยงามเลยแต่ว่ามาช่วงนี้ดังที่ได้เว้ามาเนาะก็มีหมอกควันก็เลยเฮ็ดให้บ่สามารถที่จะเห็นทิวทัศน์ไปหลายเฮาไปเส้นใดอ่ะไปเส้นนี้วะมันจะบ่นี้ฮั่นจะเป็นแต่ว่าแบบนี้เนาะเป็นสายน้ําไหลผ่านตัวเมืองไปแล้วเพิ่นจะมีการเฮ็ดเป็นส่วนสาธารณะได้อยู่2ข้างนี่เห็นป่ะกำลังปรับปรุงสถานที่กันแล้วก็มีเส้นทางเรียบ2อันแคมน้ํานี้ไปส่วนวังน้ําเขียวน่าจะไปทางนี้แล้วก็มีเส้นทางไปเบื้องฟ้านี้เส้นเดียวกันไปเบื้องฟ้านี้เส้นเดียวกันเนาะไปทางใดดีวะลองไปทางนี้บ่สุดบ่สุดแล้วฮั่นค่อยไปทางนี้แล้วลองไปทางนี้ไปธรรมชาติอยู่เนาะขอไปแน่สบายดีเฮาถามได้ไปวังน้ําเขียวไปทางใดไปตามนี่ปะขี่ไปซื้อรถไปอ๋อไปเส้นฟากพุ่นบ่นั่นล่ะอ๋อทางนี้ไปฮอดใส่ทางนี้ทางนี้ไปกระซอดนี่กันไปฮอดทับเจ้าอนุแล้วก็ย้อนกลับมาหาทางยางนี้อ๋อเดี๋ยวเข้าใจทางนี้ก็ไปได้นะเดี๋ยวจะไปทางนี้เข้าใจได้ไปเบื้องฟ้าพุ่นก็ได้ไปเบื้องฟ้านี่ก็ได้เนาะโอ้อยู่บนนี้มันมีปั๊มเป็นอย่างปฐมดินก็บ่แน่ใจเลยเนี่ยบรรยากาศสุดๆเลยนะปฐมดินมากอยู่บนบริเวณจุดนี้นะจะเป็นเส้นทางเรียบไป2เส้นแบบนี้แล้วก็มีสายน้ําไหลลงมาจากภูเบี้ยเนาะสายน้ําไหลลงมาจากภูเบี้ยนะงามบรรยากาศสุดยอดเลยอากาศจะหนาวเย็นเนาะอันนี้เป็นเวลาตอนสวยๆตอนนี้2โมงตอนสวยอากาศก็
จะมาจากไหนเขาก็ถึงเข้ามาหนาวหน่อยแต่ว่าอากาศจะเย็นๆขนาดผู้ผ่าปลาไม้เลยงามแบบนี้เลยโอ้สันหนาวควายโตปักใหญ่โอ้มันชิดดีเท่าบ่นี ตัวเขาเองเนาะแล้วจึงจะได้เดี๋ยวมาจะมาจะไหนมันบางครั้งความรู้สึกบางอย่างท่านเราสามารถที่จะบรรยายออกมาเป็นความเว้าอย่างได้ฮะนะต้องลองมาสัมผัสกันเด้อทุกคนมีโอกาสเรามาเลยเฮ็ดเป็นนี่ยังวะปากถ้ำบ่บ่นี่ล่ะผู้สาวถ้ำยังก็ถ้ำเจ้าอนุวงศ์อยู่บ่ได๋ก็ถ้ำเจ้าอนุวงศ์สิล่ะแม่นอ๋ออยู่บ่นี่วะเพิ่นก็ให้เข้าไปเบิ่งบ่ทรงนี้อ๋อวะอ๋อเพิ่นกำลังแฝงอยู่เนาะบ่นี่ล่ะจะเป็นบ่อนด้านหน้าของถ้ำเจ้าอนุวงศ์น่าจะเป็นอนุสาวรีย์ที่บ่อนอนเห็นมีบ่อนั่นใบมุมปั้นอย่างต่างๆนี่เขาวันเขาสิเข้าไปเบื้องถ้ำบ่บ่ไปบ่ฮะเขาสิเข้าไปเบื้องถ้ำเจ้าหนูวงบ่ตอนนี้ปาราดินจะลองพาทุกคนยางเข้าไปเบื้องถ้ำเจ้าอนุวงศ์ก็บ่เคยมาจากเทือนะมาสุดแล้วหั่นก็บ่ฮู้ว่ามีถ้ำอยู่บ่นี่เคยได้ยินเขาเจ้าเว้าอยู่แต่ว่าบ่ได้มาเบิ่งอะเนาะเคยขี่รถมาเลาะแถวๆนี้แล้วก็กลับมาสุดแล้วรู้สึกว่าวังน้ำเขียวก็ยังบ่ทันมีแล้วก็บ่ได้แต่ว่าถ้ำนี้เพิ่นเปิดให้เข้าไปแล้วบ่สินะเพราะว่าบางครั้งเฮามาข้อมูลก็บ่ได้ครบถ้วนมาทางนี้เฮาสิลองพาทุกคนยางเข้าไปเบิ่งบริเวณจุดนี้น่าจะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์เป็นส่วนสาธารณะประมาณนั้นน่ะเนื่องจากว่าบ่อนี้น่าจะเป็นแทนเอาไว้
ประดิษฐานบ่รูปปั้นหั่นน่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้เห็นมีการเฮ็ดเป็นคล้ายๆเป็นน้ำพุว่าเป็นบ่อนปลูกดอกไม้อย่างประมาณนี้อันนี้ก็กำลังมีการสร้างสาพัฒนาในตัวเมืองแห่งนี้ดังที่ประดิษฐ์ได้เว้ามาเนาะก็เป็นตัวเมืองแห่งใหม่ที่เพิ่นกำลังลงมือก่อสร้างพัฒนาตัวเมืองแห่งนี้ในหลายๆส่วนของเมืองแห่งนี้ก็ถ้าแบบว่าพัฒนาจริงจังแล้วก็เฮ็ดแบบอันนั้นน่ะในอนาคตน่ะประเทศเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองนึงเนื่องจากว่ามีภูผามีธรรมชาติที่อ้อมรอบสวยงามนะเดี๋ยวไปเบิ่งในถ้ำกันบุญมีใช้สอบไปสอบไปสายยังมาเดี๋ยวไปเบิ่งถ้ำเลิกมืดถ้าเขาเข้าไปนะก็มาอยู่กล้องนี่แหละเป็นยังขอร้องท่านอนุวงศ์ท่านอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เลยเจ้าอนุวงศ์ยังหัวหน้าเมืองนี่เพิ่นก็ใส่เสื้อเมืองอนุเจ้าอนุวงศ์เลยการเฮ็ดน้ำหลายท่านนี่คือครับเนาะก็ห้องน้ำนี่แหละนี่ปากถ้ำทุกคนเป็นถ้ำที่เย็นสวยงามเลยได้เนาะเพราะว่าวันทางเข้าไปนี่เป็นขันเป็นขันโอ้น่าจะมีน้ำไหลออกมาเนาะเฮ้ยเป็นอันเป็นทางน้ำไหลออกมาน่ะน้ำน้ำแบบว่าอ๋อมีน้ำมีน้ำอ๋อถ้ำก็น่าจะมีประมาณซันนี่หรือว่าน่าจะมีเข้าไปในหุ่นอีกนะน่าจะเป็นทางน้ำไหลออกมาแต่ว่ามืดเขาคงเข้าไปว่าได้เขาจะเข้ามาแต่ประมาณซ้ำนี้แหละซะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนขี่รถต่อไปเบิ่งวังน้ำเขียวกันนี่เพิ่งวะอันนี้คล้ายๆกับว่าน้ำไหลออกมาแล้วก็อันนั้นนะเดี๋ยวเฮาก็จะขี่รถต่อไปเนาะไปเบิ่งวังน้ำเขียวกันก็เห็นภูเบี้ยเลยเนาะมอกปังหมดเลยสถานที่เที่ยวชมเจ้าอนุวงศ์ถ้ำเจ้าอนุวงศ์อาจารย์และนี่คือทางขึ้นไปภูเบี้ยทุกคนทางขึ้นไปภูเบี้ยได้นี่ทางขึ้นไปภูเบี้ยทุกคนวิดีโอนี้ประดับดินว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งวังน้ำเขียวว่าจะถ่ายบรรยากาศไปจนฮอดวังน้ำเขียวแต่ว่าถ่ายมาแล้วมาเวถ้ำเจ้าอนุวงศ์แดแล้วก็ทายบรรยากาศมาตามทางเนื่องจากงามแห้งขนาดทุกคนปฏิทินจะตัดวันไหนออกก็คือว่าเสียดายอยากให้ทุกคนได้เบิ่งกันคลิปวิดีโอนี้ก็เลยว่ายาวนะปฏิทินก็เลยว่าจะจบตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวตอนต่อไปหรือว่าวิดีโอต่อไปหันปฏิทินจะพาทุกคนไปเบิ่งวังน้ำเขียวนะวังน้ำเขียวก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองอนุวงศ์หรือว่าสายสมุทรแห่งนี้เลยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปหรือว่าวิดีโอวังน้ำเขียวด้วยเนาะต้องขออภัยที่บ่ได้ไปฮอดวังน้ำเขียวเนาะแต่จังไรนั้นก็เฮาจะเอาไปโพสต์ต่อกันในวิดีโอต่อไปก็ไปเบิ่งกันวิดีโอต่อไปเด้อสำหรับวิดีโอนี้พวกเฮาทั้ง2คนกับเสียงลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี